ก่อนที่วันนี้นะคะกิจกรรมเราจะสิ้นสุดเนี่ยนะคะขอถามนะคะสำหรับผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะก็อยากให้มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะสำหรับหนังสือมหัศจรรย์พลังจิตใต้สำนึกนะคะอย่างเช่นน้องณศักดาธรนะคะก็เป็นคนที่ได้เขียนคำนิยมในหนังสือเล่มนี้ด้วยน้องณัฐเนี่ยเป็นศิลปินคนแรกที่แบบผมส่งอีเมลไปให้เขาดูว่าน้องณัฐที่มีหนังสือให้น้องณัฐอ่านแล้วน้องณัฐใช้เวลาคืนเดียวเดี๋ยวน้องณัฐเล่าให้ฟังครับครับก็อยู่ตรงไหนดีครับควรจะยืนไหมยืนยืนนั่งนี่นะนั่งด้วยนะครับอันนี้จิตจิตนั่งคนหนึ่งเรียกเรามาหาหรือเปล่าครับตอบคนเองว่าเราผู้มีวันก็วันนั้นที่กิจส่งอีเมลมาครับแล้วคือนัดเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเรารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณน่ะเป็นที่พูดที่กิจเพราะว่าเพลงหลังๆในช่วง2-3ปีหลังเนี่ยคลื่นนี้เปิดให้เยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าเขาดีของเขาดีก็เลยรู้สึกอยากจะตอบแทนบุญคุณทำสิ่งเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอได้อ่านจริงๆเนี่ยมันกลับเป็นความรู้สึกแบบนี้จริงๆนะคือเรารู้สึกว่ายิ่งเป็นที่บุญคุณเขาเรารู้สึกว่ามันเหมือนเราได้ค้นพบเรื่องอีกเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจกับมันเลยครับแล้วก็พออ่านหลายๆบทจากเรื่องหลายๆเรื่องที่พี่กิจเขาไปเจอมาคนหลายๆประเภทเนี่ยมันทำให้เราเริ่มย้อนกลับไปมองชีวิตตัวเองชีวิตคนอื่นแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีส่วนประกอบของสิ่งที่เรียกว่าความเข้าใจมากขึ้นอาจจะยังไม่เข้าใจ 100% ทั้งหมดแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้อย่างแบบมันเบาขึ้นนะแล้วก็มันจะมีอย่างบทหนึ่งที่พี่กิจเขาพูดถึงนักแสดงคนหนึ่งครับนักก็ไม่รู้ว่าใครนะเขาก็พูดถึงว่าเป็นความลับมีนักแสดงคนหนึ่งที่มักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยบอกกับบทเขาหลอกเท่านั้นแล้วก็ไม่คิดเลยว่าตัวเองเนี่ยจะทำบทพระเอกได้หรือจะเป็นพระเอกได้อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าไอ้ความคิดเนี่ยที่เขามีอยู่ในหัวมันทำให้มันทำให้ความจริงออกมาเป็นอย่างนั้นนะมันเหมือนมันสะท้อนให้ความจริงกลับไปเป็นจริงเพราะว่ามันก็ดึงที่ว่าเรามีความสามารถแค่นี้แล้วเราก็เลยแสดงความสามารถออกไปแค่นี้ตามที่เราคิดอยู่ในหัวเชื่ออยู่ในหัวอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องจริงกับว่าคนที่ทำงานทุกประเภทอ่ะอย่างตัวนั้นเองนะก็รู้สึกได้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่เชื่อมั่นงานออกมาไม่ดีเลยไม่มีทางเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่นัดขึ้นเวทีแล้วนั้นรู้สึกว่าวันนี้เราจะทำให้คนมีความสุขเราจะร้องเพลงอย่างไพเราะเราแสดงความสามารถได้เต็มที่แล้วมันก็จะออกมาจริงๆมันเป็นสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ข้างในมันสะท้อนออกมาจริงนี่คือสิ่งที่น้องนัทนะคะได้รับประโยชน์นะคะอ่านอย่างรวดเร็วภายใน1คืนแล้วไปตกตะกอนแล้วจัดการได้แม้ว่ามันจะไม่หมดเป็นหนังสือที่อ่านง่ายจริงอ่านง่ายจริงๆนะคะเดี๋ยวคอยดูว่านัทเนี่ยจะไปไกลระดับอินเตอร์ระดับโลกเลยนะครับเดี๋ยวเราคอยดูเชื่อนะวันนี้กับวันนี้แล้วรู้สึกว่าอยากจะพาแฟนคลับมาเข้าคอร์สว่าจะเพิ่มพลังเสียงกรี๊ดได้มากเลยเมื่อกี้แฟนคลับเสียงดอกไปเลยนะเมื่อกี้นะคะล่ะแล้วเดี๋ยวขอถามนะคะตัวแทนศิลปินนะคะจาก KBN ด้วยกว่า อาร์ตน้องนัทเชิญสวัสดีครับในฐานะที่ทำงานวงการบันเทิงวิธีการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จยังไงเพียงอาร์ตเพราะขอบคุณครับก็อาร์ตก็มีโอกาสคุยกับพี่กฤตนะครับบ่อยเลยนะครับว่าอย่างเวลาที่เราแบบว่าคิดแล้วแบบเฮ้ยมันเราแบบไม่ประสบความสำเร็จเลยทำยังไงดีอะไรเงี้ยพี่กฤตเขาจะให้คำแนะนำเราตลอดอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นสิ่งที่แบบกระตุ้นเราที่แบบว่าทำให้เราแบบขับเคลื่อนออกมาได้อย่างดีเลยนะครับก็ขอบคุณพี่กฤตมากๆแล้วก็เชื่อว่าหนังสือนี้ก็คงแบบว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆแล้วก็ขายดีมากๆแน่ๆครับผมขอบคุณนะคะเอาล่ะแคนดี้มาเชิญเพื่อนเพื่อนไปไหนแล้วอ๋อแล้วไงเนี่ยถามเธอหน่อยมีบ็อกกิ้งไหมบ็อกกิ้งเพราะว่าเป็นศิลปินที่แดนหนักซ้อมหนักเต้นหนักมากเลยนะคะเรารู้ดีเพราะว่าเนื้อออกบ้าเราก็เป็นศิลปินในแบบเดียวกันเนาะอายุใกล้กันเลยนะอาตุ๋ยอายุใกล้กันเลยใกล้แม่เขาสิแต่ว่าเราก็บอกตัวเองว่าใกล้กันเอามาใกล้ๆกันนะเปรียบเทียบหน้ากันมาแคนดี้มาเฟียมาเร็วลูกมานะคะดูล่ะใกล้เคียงกับอาตุ๋ยใช่หนูก็ตักตังไม่แพ้ทหารเกณฑ์นะแคนดี้มาเฟียจะบอกให้ว่าการซ้อมกันทำอะไรคือเขาหนักป้าหนูมีแรงบันดาลใจมีอะไรที่ขับเคลื่อนตัวหนูเองอะค่ะให้สามารถผ่านจุดนั้นมาได้แล้วก็สร้างงานดีๆออกมาค่ะค่ะก็อย่างแรกเลยค่ะก็คือความฝันแล้วก็คืออย
่างแทนนี่มาแกทั้ง5คนเนี่ยเหมือนกับจะมีความฝันที่เหมือนกันนะคะแล้วพอเราได้มาเจอกันในจุดๆนึงเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็พากันไปจนถึงฝันนั้นด้วยกันนะคะทั้งหมดก็คือเกิดจากตัวเราเองก่อนนะคะบางทีที่พวกเรารู้สึกท้อบางทีที่แบบเต้นเหนื่อยมากเจอกระแสโจมตีที่หนักมากพวกเราก็จะกลับไปคิดว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่แค่ว่าเราเนี่ยเคยตื่นขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นแคนดี้มาเฟียเลยแต่ว่าพวกเราเนี่ยผ่านอะไรมาตั้งแต่หัดซ้อมหัดเต้นทั้งผ่านออดิชั่นมามากมายแล้วก็ผ่านเหมือนกับทั้งการแข่งขันมากมายค่ะคือผ่านอะไรมามากจนกว่าจะมาเป็นแคนดี้มาเฟย์ในวันนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่เราท้อเราก็จะกลับไปคิดถึงตัวเองค่ะว่าช่วงเวลาที่เราผ่านมาเนี่ยเราทำมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้ววันนี้เราก็มีความสุขแล้วแล้วก็ทุกวันนี้แฟนคลับก็เริ่มเปิดใจที่ยอมรับเรามากขึ้นแล้วอะค่ะเปลี่ยนในใจตัวเองนะคะภายนอกก็เปลี่ยนด้วยนะคะน้องบอมนั่งอยู่ตรงนั้นอันก็นึกว่าประธานนะคะคุณดีนก็อยู่ด้านโน้นด้วยนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีแรงบันดาลใจดีๆในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยจากการเสวนาในวันนี้นะคะเชื่อว่าประตูแห่งโลกของจิตใต้สำนึกของทุกๆคนก็จะเปิดขึ้นแล้วนะคะไปเรียนรู้จัดการแล้วก็อนุญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆจากหนังสือเล่มนี้นะคะนอกจากจะอนุญาตให้ตัวเองได้รับแล้วนะคะเราค้นพบสิ่งดีแล้วหัวใจอันแสนจะเอื้อเฟื้อของเราค่ะเราจะแบ่งปันนะคะให้กับคนรอบข้างนะคะด้วยหนังสือดีๆเล่มนี้หรือเราอาจจะไปทำให้เขาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบพระคุณนะคะทุกท่านบนเวทีนะคะผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะพี่จูนครูอ้อยน้องกรีนน้องกบนะคะแล้วก็ได้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะด้วยค่ะช่วงนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญนะคะคุณณัชชาจันเจ้าฉายค่ะผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ TMG มอบของที่ระลึกแด่วิทยากรผู้ร่วมเสวนาด้วยค่ะจันทร์ร่างนะคะขอเรียนเชิญครูอ้อยกิตินาถ พัทลุงนะคะคุณจูนนะคะดร.จันทนีมโนมัยพิบูลค่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญน้องๆนะคะศิลปินดาราที่มาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์นะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณณัฐศักดาธรนะคะและลงไปตั้งนานนะคะขึ้นมาเรามีรวมหลายสื่อนะคะแล้วขอเชิญศิลปินจาก KPN ค่ะน้องบอมนะคะน้องอาร์ตนะคะเรียนเชิญค่ะโอกาสนี้ถือว่าต้องขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะทางสำนักพิมพ์ DMG นะคะก็ยังมีงานบุญใหญ่อีกหนึ่งงานนะคะที่ให้พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่1เมษายนนี้เนี่ยนะคะเราจะมีคอนเสิร์ตค่ะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากไต้ฝุ่นเซนดองฟิลิปปินส์นะคะซึ่งคนฟิลิปปินส์ตอนนี้ลำบากเดือดร้อนมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นที่หอประชุม AUA แรกตั้งแต่บ่าย3ถึง5โมงเย็นนะคะรอบที่2ตอน6โมงเย็นถึง2ทุ่มค่ะคุณค่ะขอเชิญน้องๆแคนดี้มาเฟียค่ะเราเลือกคอนเสิร์ตต่อนะคะว่ามี2รอบนะคะแล้วก็บัตรเนี่ยราคาอยู่ที่300 500แล้วก็ 1,000 บาทนะคะมันก็เป็นอาหาร1มื้อของเราแล้วบางทีก็ยังจ่ายได้ไม่ถึงมื้อของเราด้วยซ้ำไปนะคะแต่ก็จะเป็นการช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ที่ตอนนี้ลำบากเดือดร้อนเหลือเกินอาตุยเองเข้าใจของแท้เลยนะคะเองก็เคยมีปมของตัวเองนะคะที่เกี่ยวให้ตัวเองนะคะได้เจอกับเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่มีประสบด้วยนะคะแล้วขอเชิญศิลปินคุณพีเอ็นนะคะน้องอาร์ตน้องบอลนะคะมอบดอกไม้ใช่ไหมคะให้กับพี่เกดด้วยนะคะเมื่อเกดได้ปลดปล่อยพลังงานของตัวเองแล้ววันนี้สิ่งดีๆเรื่องราวที่สวยงามในโลกนี้เกิดขึ้นได้จากผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แค่เสียงเพลงเพราะๆนะคะที่เขาเปิดให้ฟังThank you.
ครับบายครับI'm dead.